ี้ก็คือถ้าใส่เป็นพวกกัชชีเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงก็คือแบบกินข้าวด้วยกันกัชชีพามโมโกโยกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยบอกว่าคนจ้าพามโมโกโยนะฮะก็ได้อันนี้เขาบอกว่าอย่าดูคนเดียวอย่าดูคนเดียวแบ่งกันดูอย่าดูคนเดียวจะพูดว่าอะไรคะอย่าดูคนเดียวคนจ้าโอจิมาเซโยใช่ค่ะคนจ้าโอจิมาเซโยก็คือแบบฉันดูด้วยอะไรเงี้ยคนจ้าโอจิมาเซโยอะไรเงี้ยคะถ้าเกิดแบบไม่อยากให้สามีไปคนเดียวเนี่ยเราก็บอกว่าคนจ้าคาจิมาเซโยอยากไปคนเดียวกัชชีไคโยแบบนี้ก็ใช้ได้คือใช้แบบสองอันได้เลยคนจ้าคาจิมาเซโยนะคะกัชชีไคโยก็คือไปด้วยกันนะอะไรอย่างนี้นะคะก็คือคำว่าอย่าห่วงฉันอะไรอย่างนี้ค่ะจ้าห่วงใช่ไหมคะห่วงภาษาเกาหลีเนี่ยเป็นห่วงใช่ไหมคะเป็นห่วงรู้สึกเป็นห่วงกังวลใช้คำว่าคอกจังค่ะคอกจังคอกจังเฮโยอันนี้คือเป็นห่วงแต่อันนี้ถ้าบอกว่าเราบอกว่าอย่าเป็นห่วงเหมือนเดิมเลยนะคะคอกจองเอาโยทิ้งนะคะเปลี่ยนเสียงเฮเป็นฮาก่อนนะคะเฮเป็นฮาคอกจองฮาจิมาเซโยคอกจองฮาจิมาใช่ค่ะคอกจองฮาจิมาแบบไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยอย่าห่วงไปเลยนะคะคนเกาหลีจะชอบพูดว่าอย่าห่วงไปเลยก็จะใช้คำว่าฮาจิมาคอกจองฮาจิมาเซโยคอกจองฮาจิมาเซโยคอกจองฮาจิมาค่ะคอกจองฮาจิมาอะไรเงี้ยแบบเลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันไปคนเดียวได้ไปตลาดคนเดียวได้ก็คอกจองฮาจิมานะฮุนจาชิจังเนคะก็คือแบบว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันไปได้คนเดียวฮุนจาฮุนจาชิจังเนคะโยก็คือกูได้นะคะแบบไม่ต้องห่วงนะไปคนเดียวได้อะไรเงี้ยฮุนจาได้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ก็คือใช้ได้เลยฮอกจ้องฮาจิมาเซโยนะคะจ้องฮาจิมาเซโยนะโอเคนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอย่าก็คือติดจีมาเซโยหรือว่าจีมาก็ได้ตามที่พี่กิ๊ฟแบบใช้แบบพูดได้คือตามความสนิทได้เลยแล้วก็จะมีพวกคำอันนี้ค่ะแต่อย่างที่หนูบอกเสียงมันอาจจะแบบเปลี่ยนไปนิดนึงจากที่เราเคยพูดอย่างเช่นพวกเฮโยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเฮโยแปลว่าทำแต่ว่าพอเป็นอย่าทำปุ๊บมันจะใช้คำว่าฮาแทนเป็นเสียงสระอาฮาจิมาเซโยอะไรเงี้ยแล้วคำว่าอย่ามองนะคะอาจารย์อย่ามองอย่ามองก็ใช้โบค่ะโบจิมาเหมือนกันอย่ามองอย่าดูคืออันเดียวกันเลยค่ะก็คือโบจิมาเซโยอย่าไปมองก็คือโบจิมาเซโยอะไรเงี้ยค่ะมองดูใช้ได้หมดเลยใครโบจิมาเซโยนะคะอย่าไปมองอย่าไปดูนะคะใช้ได้ใช่ใช่แค่แบบอย่างที่หนูบอกว่าให้เอาคำกริยาไว้ข้างหลังๆค่ะแล้วก็เอาสิ่งที่เราจะเอาแบบพวกสิ่งของอะไรเงี้ยไว้ข้างหน้าก่อนเหมือนเดิมก็คือเอากริยาไว้หลังสุดเลยเพราะภาษาเกาหลีเนี่ยกริยาต้องอยู่หลังสุดก็เลยเอาไว้หลังสุดนะคะใช่ฮาจิมาเซโยคาจิมาเซโยทึจิมาเซโยอย่าไปฟังนะคะชาวฮาจิมาเซโยชาจิมาเซโยมอกจิมาเซโยมาฮาจิมาเซโยโฮจิมาเซโยนึจิมาเซโยนะคะคอนจูจิมาเซโยคนจ่าอันนี้ก็คือคนเดียวต่อไปก็เป็นคอกจ้องฮาจิมาเซโยอย่าเป็นห่วงนะคะเคอรุจิมาเซโยอย่าขี้เกียจอะไรเงี้ยพูดแล้วก็บอกอย่าขี้เกียจนะเคอรุจิมาเซโยอะไรนะคะใช้ได้นะคะอันนี้คราวนี้ถ้าเราบอกว่าขยันอันนี้หนูพึงได้ถ้ามีขี้เกียจเราต้องมีขยันใช่ไหมคะขยันขยันก็จะใช้คำว่าปูจิรันเฮโยปูจิรันค่ะปูจิรัน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 ปูจิรันใช่ค่ะปูจิรันเฮโยปูจิรันเฮโยก็คือแบบขยันเราจะบอกว่าเอ้ยคนนั้นเขาเป็นคนขยันมากเลยก็บอกว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนขยันบอกว่าคือซาลัมฟูจิรอนเฮโยก็ชี้ได้ว่าคนนั้นเป็นคนขยันไอ้หรือถ้าพี่กิ๊ฟจะบอกว่าสามีฉันเป็นคนขยันเนี่ยก็พูดได้เลยว่านัมพยอนฟูจิรอนเฮโยก็คือแฟนขยันมากอะไรนะคะสามีขยันอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะคะก็คือฟูจิรอนเฮโยก็คือขยันนี่ขยันโอเคอันนี้ก็จะมานี้เกี่ยวกับอย่าใช่ไหมคะฮาจิมาเซโยพวกนี้นะคะก็คือใช้ง่ายๆตรงที่ใช้ติดจิมาเซโยคราวนี้
อันนี้ก็อย่างที่หนูอธิบายก็คือเอาคำศัพท์คำกริยาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเติมทีมานะคะต่อไปนะคะอันนี้ลองทำเป็นภาษาเกาหลียาไปตลาดเราจะพูดว่าอะไรคาจิมาซีจังคาจิมาค่ะต้องเอาตลาดขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยไปซีจังคาจิมังคาคาจิมาใช่ค่ะใช่ชีจังก่อนใช่ไหมคะตลาดชีจังแล้วก็อะไรเอ่ยค่ะเอาตลาดขึ้นก่อนชีจังค่ะค่ะค่ะชีมาชีมาเซโยใช่เซโยก็ได้ไม่ติดก็ได้ชีจังค่ะชีมาเซโยก็คืออยากไปตลาดตลาดขึ้นก่อนแล้วคำกริยาไว้ข้างหลังใช่ค่ะต่อไปยานอนดึกนอนดึกเราจะเพราะว่าสายใช่ไหมคะสายก็คือนึกใช่ไหมคะนึกจอยโอใช่ไหมคะท่านี้เราจำได้ไหมคะว่าอย่าไปสายอย่ามาสายอย่าไปก็คือคาจิมาใช่ค่ะอย่าไปสายไปสายจอยจิมาไปสายนึกเกนึกเกจายโยวายโยใช่ค่ะนึกเกวายโยคือไปมาสายใช่ไหมคะคราวนี้นอนสายนอนดึกใช่ไหมคะนอนดึกเราใช้คำว่านึกเกชายโยนึกเกชายโยใช่เหมือนเราเอาคำกริยาอีกอันหนึ่งไว้ข้างหลังนะคะเอาคำว่าสายขึ้นก่อนอะไรก็ตามแต่แบบอะไรทำสายนอนดึกอะไรเงี้ยนอนสายนอนดึกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะให้ใช้คำว่านึกเกไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยคำกริยานึกเกคายโยไปสายนึกเกวายโยมาสายนึกเกชายโยก็คือนอนดึกอะไรเงี้ยค่ะให้ใช้คำว่านึกเกไว้ข้างหน้าเอาสายไว้ข้างหน้าใช่อันนี้เขาบอกว่าอย่านอนดึกนึกเกนึกเกชายโยอย่านึกเกนึกเกฮาจิมาชายโยอะนึกเกชาจิมานึกเกชาจิมาใช่ค่ะนึกเกชาจิมาก็คืออย่านอนดึกนึกเกชาจิมาเซโออย่านอนดึกกันจ้าอะไรเงี้ยเวลาบอกสามีถ้าเกิดประตูทีวีดึกอะไรเงี้ยนะคะนึกเกชาจิมาเซโออะไรนะคะนึกเกแปลว่าสายอันนี้หนูจะระบายเสียงด้วยนะคะนึกเกก็คือดึกชาแปลว่านอนนะคะจีมาแปลว่าสายนึกเกชาจีมาเสียวก็คือสลับกันเลยใช่ไหมคะตามสีตำแหน่งสลับกันหมดเลยใช่นึกเกชาจีมาเสียวนะคะนึกเกชาจีมาเสียวต่อไปอยากกินเยอะค่ะอยากกินเยอะนอมูค่ะนอมูมอโกนอมูมอกจิมาใช่ค่ะใช่มูมอกจิมาเวลากินเนี่ยจะใช้เป็นมันนี่แทนค่ะมันนี่มันนี่ใช่ค่ะมันนี่มันนี่ใช่ค่ะมานี่ใช่มากมากเยอะๆอันนี้เป็นมักเปล่าเป็นมานี่ค่ะมานี่มอกจิมาเซโยใช่อย่าไปกินเยอะมานี่มอกจิมาอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าแบบเขากินกาแฟเยอะอะไรเงี้ยเราบอกว่าไม่อยากให้กินเยอะก็มันคอปปี้นะคะถ้าไม่อยากให้กินกาแฟเยอะคอปปี้มานี่มอกจิมาใช่คอปปี้มานี่มอกจิมาหรือว่าพี่กิ๊ฟอยากจะเปลี่ยนคอปปี้เป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะอย่างอะไรเงี้ยที่แบบเป็นคำศัพท์ที่หมายถึงว่าเอออย่าไปกินเยอะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าอยากกินเนื้อเยอะก็โคกี้มานี่มอกจิมาอย่าไปกินเนื้อแบบเยอะๆอะไรเงี้ยนะแบบกินผักด้วยสีแบบแพ็กกิ้งมานี่มอกจิมาโคกี้มานี่มอกจิมาใช่เยอะใช่แล้วค่ะได้แล้วนะคะอธิบายเหตุผลได้ด้วยอธิบายเหตุผลต่อเห็น
ก็คือแบบอย่าไปกินเยอะเดี๋ยวจะตุงตุงเฮโยนะคะได้ค่ะได้โคกิพี่มาเฮโยค่ะค่ะแล้วก็บอกเหตุผลไปเลยตุงตุงเฮโยแค่นี้ก็อ้วนอยู่แล้วโอเคมอกจิมาเซโอมานี่มอกจิมาเซโอนะคะอยากกินเยอะหรือไม่ก็แบบอยากแบบอยากกินไอศครีมเยอะอะไรเงี้ยไอศครีมมานี่มอกจิมาเซโอมอกจิมาเซโอได้ค่ะพวกนี้ก็คืออยากกินเยอะอยากกินเยอะอะไรเงี้ยอย่าดูมากเกินไปอันนี้มากใช่ไหมคะมากนอโมใช่ค่ะใช่โนมุโฟจิมาเซโยใช่ใช่ค่ะโนมุโฟจิมาโนมุโฟจิมาก็คือแบบโนมุโฟจิมาใช่นะคะข่าวใช่ไหมคะข่าวคำว่าข่าวภาษาเกาหลีใช้คำว่า news ค่ะ news ใช่ค่ะ news สมมติว่าถ้าเกิดแบบแฟนแบบว่าชอบดูข่าวเยอะๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคลิปแบบเห็นคนชอบดูข่าวเยอะก็บอกว่า newsนอมูโมจิมามิวซูนอมูโมจิมาก็คือแบบอย่าดูข่าวเยอะอะไรเงี้ยมิวซูนอมูโคจิมาใช่ค่ะโคจิมามิวซูนอมูโมจิมาอะไรเงี้ยถ้าติดซีรีส์จำได้ไหมคะซีรีส์ทูรามะใช่ค่ะทูรามะนอมูโมจิมาอย่าไปดูซีรีส์เยอะอะไรเงี้ยทูรามะนอมูโมจิมาอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออย่าดูมากเกินไปต่อไปนะคะอย่าไปตรงนั้นตรงนั้นจำได้ไหมคะตรงนั้นยกชอมันมีคอโชดูก่อนนะคะโชกี้คอฟี้หนึ่งอันค่ะหนึ่งอันชอคีคือตรงนู้นชอคีโยคีคอคีตรงนั้นชอคีค่ะตรงนั้นคือตรงนั้นคือคอคีใช่ค่ะใช่ที่นั่นค่ะคอคีคาจิมาใช่ค่ะใช่คอคีคาจิมาอย่าไปที่ตรงนั้นนะอย่าไปตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะคอกี้คาจิมาก็คือเอาตรงนั้นได้ป่ะเราก็คาจิมาคอกี้คาจิมาโอเคค่ะอย่ากินอันนี้อย่ากินอันนี้โยกี้อันนี้ค่ะเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่สถานที่ต้องใช้อันนี้นี่ก็ใช่ใช่ค่ะใช่อีกค่ะอีกมอกจิมาใช่ค่ะอยากกินอันนี้ใช่ค่ะอีกมอกจิมาอะไรนะคะต่อไปอย่าเล่นนะคะเล่นนะคะหมายถึงแบบเหมือนแบบไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยค่ะเล่นเขาจะว่านนลายโยนะคะนนลายโยแปลว่าเล่นแบบเล่นแบบกระโดดรถเต้นเลยนะคะเล่นอันนี้ถ้าบอกว่าอย่าเล่นเนี่ยจะใช้คำว่านนจิมาเซโยนนจิมานนจิมาค่ะนนจิมานนจิมาเซโยถ้าสมมติแบบมีเด็กมาดื้อในบ้านเนี้ยค่ะก็พูดว่านนจิมาอย่าเล่นนะอะไรเงี้ยค่ะนนจิมานะคะก็คือแบบอย่าดื้ออย่าซนนะอะไรเงี้ยนนจิมานะคะก็คืออย่าเล่นนะคะอย่าเล่นต่อไปอย่าอาบน้ำตอนกลางคืนพี่กิ๊ฟจำได้ไหมคะตอนกลางคืนภาษาเกาหลีกลางคืนครับใช่ค่ะทำอย่าอาบน้ำตอนกลางคืนทำชาวเวอร์ทำชาวเวอร์ทำชาวเวอร์ถูกแล้วค่ะทำชาวเวอร์ถูกแล้วชาวเวอร์อย่าทำชาวเวอร์เดี๋ยวก่อนนะค่ะอย่าอาบน้ำเพราะว่าลืมคำนี้ทำชาวเวอร์ชา
shower hajimaseyo ใช่ค่ะใช่ทำ shower hajimaseyo ทำ shower hajimaseyo ก็คืออะไรเอ่ยอย่าอาบน้ำตอนกลางคืนนะทำ shower hajimaseyo ต่อไปเขาบอกว่าอย่าพูดภาษาไทยภาษาไทยจำได้ไหมคะภาษาไทยใช่ค่ะใช่แท็กกุ๊กแท็กกุ๊กอ้อใช่ค่ะใช่อย่าพูดภาษาไทยแท็กกุ๊กอ้อมอสิมาเซโยอ่ะพูดค่ะพูดอ่ะแท็กกุ๊กอ้อมันจิมาค่ะใช่ค่ะใช่มันฮาจิมาเซโยแท็กกุ๊กอ้อใช่ค่ะมันฮาจิมาเซโยใช่ใช่แท็กกุ๊กอ้อมันฮาจิมาเซโยนะคะแต่ถ้าบอกว่าถ้าเราใช้คำนี้นะคะอย่าพูดเร็วๆคือพูดช้าๆนะคะอย่าพูดเร็วๆจำได้ไหมคะเร็วๆปัลลีใช่ค่ะถ้าบอกว่าอย่าพูดเร็วๆก็พูดว่าปัลลีมาเลยค่ะฮาจิมาใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ปัลลีฮาจิมาเซโยค่ะปัลลีฮาจิมาเซโยอย่าทำเร็วๆอะไรก็ได้นะคะแบบให้เขาทำแบบช้าๆให้เราครอบอะไรเงี้ยอย่าทำเร็วๆอย่าพูดเร็วๆปัลลี่มันฮาจิมาปัลลี่ฮาจิมาไอ้ค่ะเออใช้ได้นะคะสองอันต่อไปอันท้ายนี่อย่าดูซีรีส์ค่ะอย่าดูซีรีส์เธอลามาใช่ค่ะใช่ค่ะเธอลามาโคจิมาใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ทรามาโพจิมาเซโยทรามาโพจิมานะคะทรามาโพจิมาเซโยนะคะอันนี้คือเป็นพวกเกี่ยวกับจิมาจิมาคือหมายถึงว่าอย่าถ้าสมมติว่าเราได้ยินคนเกาหลีพูดอะไรเกี่ยวกับโอฮาจิมานะคะแต่ครั้งนี้มันจะมีเสียงที่คล้ายๆกันคือคำว่าจิมากับจิมันนะคะเราต้องสังเกตดีๆว่ามันมีตัวสะกดไหมแบบถ้าเขาพูดคำว่าจิมันปุ๊บมันแปลว่าให้พี่อิ๊บแปลว่าแตกเลยแตกถ้ามีน้องหนูอะค่ะจิมันอะไรจิมันอะแปลว่าแตกแต่ถ้าจีมาที่เฉยค่ะมาให้แปลว่าอย่าฮาจิมานะคะถ้าเราได้ยินเสียงจีมันเนี่ยมันแปลว่าแต่ถ้าเกิดจีมาเนี่ยมันแปลว่าอย่านะคะอย่าใช่ต้องแบบพยายามอาจจะต้องแยกเสียงไอ้จีมันกับจีมาให้ดีๆนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคือจีมาต่อไปนะอันนี้จะใช่ไหมคะอนาคตจะทำอะไรอะไรฉันจะทำนะคะจะทำใช้คำว่าฮันโกเยโยฮันโกเยโยใช่ค่ะฮันโกเยโยแปลว่าจะทำฮันโกเยโยถ้ามีคนสมมติว่าถ้ามีคนแบบบอกให้พี่กิ๊บล้างจานเนี้ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรเงี้ยก็บอกว่าฮันโกเยโยพรุ่งนี้จะทำก็คือจากอันนี้หมายถึงอนาคตค่ะอะไรที่เราได้ยินเสียงเป็นก้อยเยโยก้อยเยโยค่ะก้อยเยโยเวลาคนเกาหลีพูดอะไรก้อยเยโยก้อยเยโยก็แปลว่าจะหมดเลยจะคือเป็นสิ่งที่เขายังไม่ทำกำลังจะทำอนาคตก็คือจะฮันก้อยเยโยไอ้ค่ะฮันก้อยเยโยก็คือจะทำก้อยเยโยใช่ค่ะฮันก้อยเยโยคันนี้ดีนะคะคันนี้จะทำใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำว่าฮันก้อยเยโยก็คือจะทำฮันก้อยเยโยถ้าบอกว่าจะไปคันนะคะคันปกติเราพูดคำว่าคายูใช่ไหมคะแต่สักวันหนึ่งพอเราจะไปปุ๊บเนี่ยมันจะใช้คันก็คือตัวนี้เองคันก็เยียวคันก็เยียวใช่ค่ะใช่คันก็เยียวคือว่าง่ายว่าไอ้ก็เยียวข้างหลังเหมือนกันหมดแน่นอนคำแปลว่าจะนะคะคันก็เยียวแปลว่าจะไปเขาบอกว่าพี่บอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปตลาดเนยินนานึ่นชิจังนี้ทำไมเอ่ยใครก็เยี่ยมใครก็เยี่ยมก็เยี่ยมใช่ปกติเราใช้คาโยใช่ไหมคะแต่ว่าคาโยเนี่ยมันเป็นรูปแบบเหมือนแบบปัจจุบันก็คือหมายถึงว่าเรากำลังทำอยู่แต่พอใครก็เยี่ยมปุ๊บแปลว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำอนาคตจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้ก็เยี่ยมใครก็เยี่ยมนะคะโอเคต่อไปนะคะจะพูดจะพูดก็เยี่ยมเหมือนเดิมปกติมันเฮโยใช่ไหมคะก็เป็นมันฮั่นมันฮั่นนะคะมันฮั่นก็เยโยมันฮั่นก็เยโยจะพูดฉั
ันจะพูดก็บอกว่านานึนมันไทโกเอลฉันจะพูดนะอะไรเงี้ยมันไทโกเอลนะคะมันไทโกเอลเขาบอกว่าจะอาบน้ำนะคะจะอาบน้ำ shower shower ท่านก็เยี่ยมใช่ค่ะใช่ shower ท่านก็เยี่ยม shower ท่านก็เยี่ยมฉันจะอาบน้ำนะอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้มันยังไม่ถึงเวลาตอนกลางคืนเนี่ยแต่ว่าเขาพูดว่าเอ้ยกลางคืนจะอาบน้ำเนี่ยก็บอกโอนึนพามีก็คือโอนึนใช่ไหมคะตอนวันนี้โอนึนพามีก็คือตอนคืนจะทำไมเอ่ยจะอาบน้ำ shower ท่านก็เยี่ยมก็คือจะอาบน้ำตอนคืนใช่อ่ะค่ะต่อไปจะนอนฉันก็เยี่ยวใช่ค่ะใช่ใช้ก็เยี่ยวก็คือจะนอนจะนอนแล้วไม่ไหวอะไรเงี้ยโนเออช้ำมีจำเมื่อวานได้ไหมคะที่เราบอกง่วงช้ำมีวายโอช้ำมีวายโอจนเยี่ยวง่วงนอนแล้วใช้ก็เยี่ยวจะนอนอะไรเงี้ยค่ะนานึนใช้ก็เยี่ยวใช่นะคะใช้ก็เยี่ยวก็คือจะนอนนะคะใช้ก้อยใช้ก้อยโยนะคะจะนอนนะคะถ้าบอกว่าจะกินมันก้อยโยจะกินกินอะไรนะคะม็อกใช่ม็อกนะคะม็อกเนี่ยจะใช้อึนด้วยค่ะม็อกอึนมอกคือก้อยมอกคือมอกกึมใช่ค่ะมอกคือก้อยจะกินถ้าพี่บอกว่าพี่กิ้งอยากจะกินต๊อกบกีเนี้ยก็คือต๊อกบกีมอกคือก้อยฉันจะกินนะคะฉันจะกินต๊อกบกใช่ค่ะมอกคือก้อยฉันจะเรียนภาษาเกาหลีก็ใช้ได้นะคะแบบฮันกุกโอคงบูฮันก้อยนะคะแบบนี้ฮันกูอ๋อคงบูไฮกอยฉันจะเรียนภาษาเกาหลีก็คือมันใช้จะใช่ไหมอึกอยมอกกอยอ่ะเขาบอกว่าจะมาใช่ไหมคะมาเราใช้คำว่าวาใช่ไหมคะวาอยู่แต่ว่าในภาษาเกาหลีคำว่าจะมาเนี่ยมันจะใช้คำว่าอุนค่ะอุนอุนก็อยู่จะมาอย่างเช่นแบบพี่บอกว่าเอ้ยเพื่อนบอกว่าจะมาบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็บอกสามีว่าเดี๋ยวคนนี้จะมาบ้านอย่างเงี้ยโอริโกเอโอโอริโกเอโอหมายถึงว่าจะมาใช่เห็นไหมคะว่าภาษาเกาหลีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือคำกริยาเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายแบบพอเราบอกอนาคตปุ๊บมันจะเป็นโอริโกเอโอพอเราบอกว่าปัจจุบันปุ๊บมันจะเป็นวายโอพอเป็นอดีตปุ๊บก็เป็นวัตซ์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือมันจะให้มันทำให้เราฟังไม่ค่อยออกเพราะว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาใช่มันเปลี่ยนตลอดเวลาจริงค่ะก็คือถ้าเราแบบไม่รู้ว่าลากศัพท์คำศัพท์จริงๆมันแปลว่าอะไรแล้วมันเปลี่ยนแบบเมื่อกี้มันจะทำให้เราฟังไม่ค่อยออกฉะนั้นหนูก็เลยพยายามว่าเอาอันนี้มาด้วยเพราะว่าเวลาที่พี่กิ๊ฟฟังพี่กิ๊ฟจะฟังเข้าใจว่าเอ้ยมันคือคำเดียวกันคำศัพท์เดียวกันแต่แค่แบบมันเป็นอดีตหรืออนาคตหรือว่าปัจจุบันเนี่ยนี่คือคนเกาหลีมันใช้แบบทั่วมากจริงๆใช่ถ้าคนไทยก็จะเหมือนแค่ติดแล้วอ่ะจะมาแล้วมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็คือเราเข้าใจได้จะติดเขามาแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่แต่คนเกาหลีคือต้องผันตลอดเวลาคือคำกริยาเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาฉะนั้นคือถ้าเราไม่จริงๆอะถ้าเราไม่รู้แบบพวกเกี่ยวกับไวยากรณ์เราไม่สามารถพูดได้แล้วเราก็ไม่สามารถฟังเข้าใจด้วยใช่ที่เราฟังไม่เข้าใจมันจะเป็นเพราะส่วนนี้ด้วยคือมันเปลี่ยนตลอดเวลานะคะเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ค่ะใช่ใช่พูดเร็วด้วยใช่ใช่พูดแบบลิ้นสั้นๆเองอะพูดเร็วใช่พูดเร็วมากจริงๆโดยเฉพาะหนูว่ามีเพื่อนแล้วเพื่อนก็พูดเร็วมากเหมือนกันเป็นคนโซนที่แบบพูดวูบเลยแล้วแบบว่าเหมือนเอาวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นคุยกันแล้วมันจะแบบเหมือนคนอายุที่แบบว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาคุยกันเหมือนเด็กคนไทยใช่ไหมคะเพื่อนกันอะไรเงี้ยมันก็จะคุยเร็วๆอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยก็คือแบบเราต้องแบบตั้งใจฟังอีกอะไรอีกคำศัพท์ก็อีกอะไรอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ